งั้นมึงอ่ะรีบกลับไปแล้วไอ้แปะแล้วมึงอ่ะมาทำข้อตกลงกับพวกกูก็ได้ว่าเสือไปแล้วจบไปแล้วไม่เอาเดี๋ยวไปเบิกรถเองเดี๋ยวไปรับแจ็คนี่ไงไม่ใช่มันอยู่ตู้ปลาไม่มึงไม่โทรไปบอกพวกบันดอยหรอไอ้ย่าเยอะกว่าและเยอะกว่าปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยมันมันก็ไม่ตายอยู่ดีอ่ะปล่อยไปมันเป็นบ้าก็ปล่อยมันบ้าไปขยันเลยนะปล่อยให้มันลาเองก็ได้กูอยากยุ่งแล้วไอ้ย่าเหนื่อยปล่อยกับบ้านเดี๋ยวพาเยอะแจ็คเข้าเรียนเดทดีกว่าเฮ้ยถ้ามันเล่นเล่นเองมันน่าจะไปนะอย่างแบบนายอำเภอถ้าเป็นดาวเพอร์ถ้ามันเป็นเชอร์รี่ได้แล้วครับน่าจะโหดจังเลยนะที่จะเป็นเชอร์รี่บอกได้เลยนะกูบอกเลยแม่งกระทืบเสียหมดละกูบอกเลยอะแม่งกระทืบเสียเลยอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาแม่งดีนะมันส่งสตอรี่เก่งอะรอแจ็คมึงไม่ออกมาสักทีเนี่ยไอ้เหี้ยตู้ปลาเนี่ยที่มึงกี่วันเนี่ยแจ็คเดียวพี่ไปยินเสียงไปยินเสียงเสียงมึงอ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่เสียงพวกกูฮัลโหลครับเดี๋ยวครับไอ้เรดเดดเราจะเสร็จแล้วนะมึงคือนายอำเภอกูแตกตั้งมึงละพ่อหนุ่มเชอร์ลิฟขอเป็นไมค์การด้วยไม่เป็นครับมันก็ไปฝึกสิเหี้ยเปลี่ยนแนวบ้างเถอะจะได้พักดำอ่ะจะได้พักไว้แบดใช่จะได้พักไว้พักตรงนี้ก่อนสักหน่อยอ่ะผมติดมา2วันแล้วเนี่ยยังไม่ได้ออกเลยตู้ปลาเนี่ยโอเคนะมึงเป็นเชอร์ลีฟนะวันพรุ่งนี้มีสอบไวลิสไปด้วยไม่มาไมค์การนะขอไมค์การเท่านั้นนะเวลาเล่นอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพวกกูจะไปเทสแล้วเนี่ยไปเทสป่ะไม่มีเกมครับไม่มีเกมซื้อสีเหี้ยซื้อให้ก็ได้สัตว์แล้วเมื่อไหร่จะออกเนี่ยตู้ปลามึงเนี่ย10กว่านาทีครับตีจบแล้วครับจบแล้วเราแพ้เราแพ้แจ้งดีครับดีครับเราแพ้โดนปรับแพ้เพราะว่ากูอุ้มเกิดไปเคสหนึ่งอุ้มหายด้วยปรับแพ้เลยไม่ใช่อุ้มเกินธรรมดาอุ้มหายด้วยคืออะไรครับงงเล่าให้ฟังดิก็อุ้มแบบตัวไม่มีบัตรไงเคสมันใกล้ไอ้เหี้ยนั่นแหละมันไม่มีบัตรอาการอาวุธแล้วมันเสือกมาเล่นมันมามองไอ้เหี้ยเซิร์ฟก็เลยเอาหายแม่งเลยได้การเลยแต่มันเคสมันเกินไงพอดีเป็น26เคสก็เลยโดนปรับแพ้แล้วเราก็เหมือนชดเชยมันไหมครับน้ำมันไหมหนุกวะตีกี่วันนะสองวันมันมากเลยเพื่อนมันมากเลยโหมันจัดเพื่อนมันโยนไอที่หมายถึงเนี่ยไม่ใช่ข้างในนะแล้วก็เยี่ยแป๊ะขอออกแกงนะอะไรครับไม่มันไอ้นี่ไอเสือเล่าดิโอ้เสือไปคนคุยเออมันมาจากไดมอนด์เฮดใช่ปะล่ะมันเหมือนมันมีความผูกพันกับไดมอนด์เฮดอยู่อ่ะเออมันก็เลยบอกว่าอยากขอกลับไปไดมอนด์เฮดเออกูก็ไม่ติดอะไรอ่ะก็เลยให้มันกลับไปกูเคยถามมันไปแล้วไม่ใช่หรอคำถามเนี้ยได้ใช่ใช่กูจำได้อยู่ใช่ใช่กูจำได้อยู่บอกว่าไม่ครับพี่มีความสุขดีครับไม่ได้อยากกลับฉันไปเถอะคนไม่มีใจเหมือนได้ยินว่าถ้าตายก็ตายที่ JK มั้งบอกเนี่ยไก่เยียโชกอุ้มไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยกลัวไม่กลัวเอาจริงอะแล้วอุ้มจริงด้วยเลยอุ้มจริงด้วยยังหนีอยู่เลยน่ะเทคสองครับเทคสองเลยแจ็คเลยเทคสองครับเทคสองอย่าครับอย่าครับดูเทครับเทเฮ้ยเทคสองเลยลุงมันบอกคุยกับลุงแล้วอ่ะไปเซิร์กเลยไม่ได้คุยกับกูคุยกับไอ้เซิร์ก
คุยกับญาติแป๊บนึงครับคุยแล้วมันคุยแล้วก็ฟังมันบ้างดิทีหลังทำอะไรก็ฟังมันบ้างดิชิบหายไม่พูดอะไรเลยอ้าวมันไม่มาบอกไม่ผมอยากรู้ว่าพี่ผมอยากรู้ว่าพี่ประชุมปฏิโยมประชุมปฏิพี่มันฆ่าอยู่แล้วกูอยากรู้เหี้ยอะไรล่ะเป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็ผมเออสองใบเลยอ่ะผมจำได้แค่ตัวพอตัวลูกครับว่าไงว่าไงครับพี่แจ๊คสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมมีอะไรจะบอกพี่ครับพี่เรื่องอะไรวะเรื่องแจ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับจะออกแก๊งครับพี่แล้วก็กลับไปอยู่ในมันเทนครับพี่อะไรวะไม่เข้าใจคือผมจะกลับไปอยู่ในมันเทนครับพี่ออกแก๊งครับพี่งั้นมึงอ่ะรีบกลับไปนะไอ้แปะแล้วมึงอ่ะมาทำข้อตกลงกับพวกกูก็ได้ว่าไม่ติดดีเลย์เข้าแก๊งอ่ะแล้วมึงก็ไปเอาเพื่อนมึงอ่ะมาตีกับกูต่อแบบไม่เล่น TC ไหมลองถามเพื่อนมึงอ่ะกูไม่มีข้อเสนอแล้วให้มึงหลอกมีแค่นี้แหละไว้เวลาของมึง3วันน่ะ2วัน3วันน่ะวันที่25ดีกว่าผมไม่ได้อยากทำแบบนั้นนะครับพี่ส่วนตัวผมครับกูเคยถามมึงแล้วแป๊ะไอ้สัสเคยถามมึงยังว่าชีวิตมึงเนี่ยเอาไงยังมีความสุขอยู่ไหมอยู่จันทร์อังคารเนี่ยลูกกระซิบนะตอนนี้จังหวะเข้าโค้งไม่ได้อยากกลับเดี๋ยวมันเทสนี่กูถามมาแล้ววันนั้นอะดูที่3ตอนนี้จังหวะเข้าโค้งแล้วผมกำลังเปลี่ยนไม้ให้มันดูที่3กำลังจังหวะเลี้ยวอะจังหวะเลี้ยวอะลูกเคยวิ่งผ่านปะจังหวะเลี้ยวส่งให้ละตอนนี้มันใกล้รับแล้วไอ้แจ็คอะกูถามไม่แล้วไม่ใช่หรอแป๊ะไม่ใช่ครับพี่แต่ผมก็มีความสุขดีครับผมอยู่ JK ครับพี่แต่มันมีเหตุผลที่ผมมึงไหนมึงว่าเหตุผลมาดิที่ผมของผมก็คือที่ผมมาที่เฟรมก็ผมมากับ Diamond Head ใช่ไหมครับพี่แล้วผมก็เจอลุงก็ชวนผมมาอยู่ใน JK ครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ทำหน้าที่ของแดนเวนเทสนะครับเมื่อกี้พี่ตีก็ด่าผมผมก็ยอมรับนะครับว่าที่พี่ตีด่าผมผมก็ยอมรับครับไม่ใครแล้วเขาด่าผมแล้วทำไมวะเขาด่าผมไม่ได้ไม่ด่าได้ครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับพี่ผมยอมรับไงครับพี่คือกูเคยถามมึงแล้วไม่ใช่เหรอแป๊ะกูถามมึงแบบกูถามมึงคนเดียวกูเน้นมึงด้วยนะตอนนั้นละหน้าบ้านที่อยู่หน้าบ้านกันแล้วพอมาอย่างนี้มึงแบบมึงกลับมาบอกกูว่ามึงจะกลับแล้วมันเหตุเพราะว่ามีเหตุผลส่วนตัวใช่ไหมซึ่งถ้ามึงมีความลับมึงก็มึงจะเดินมาบอกกูทำไมว่าไม่ออกไปเลยอะเจ็ดมันเหม่ออยู่ในรถอ่ะไม่ได้ครับพี่ผมยังไงผมก็ต้องบอกพี่ครับพี่มึงก็บอกเหตุผลมาดิ
มึงจะมามึงจะมาแบบจับเสือแบบจับปลาสองมือไม่ได้หรอกไม่มีใครไม่มีใครไหวหรอกแต่ไม่ครับพี่ผมไม่ได้จับปลาสองมือครับพี่ผมก็ต้องที่ผมบอลมันอยากให้ผมกลับด้วยพี่ที่เมื่อกี้ที่ผมฟังมันที่หน้าทีซีครับคนอยากให้ผมกลับไงพี่แล้วผมผมยังไม่ได้คุยเลยครับลุงก็ตามนั้นอ่ะกูจริงๆกูยอมมึงเลยก็ได้แล้วเนี่ยใช่ป่ะจบไปแล้วนี่ใช่ไหมแต่กูแบบกูก็มีเหตุผลของกูอ่ะเออมึงก็มีของมึงใช่ป่ะส่วนข้อเสนอของกูที่มีให้มึงข้อเดียวก็คือข้อนั้นแหละมึงบอกเพื่อนมึงอ่ะไม่ต้องพักหรอกถ้าอยากพักอ่ะให้มันมานี่มาขอร้องกูนี่ถ้าบอกกูกดแก๊งเล็กอ่ะคนเยอะกูอีกนะถูกป่ะกูก็แก๊งเล็กกว่านะถ้างั้นอ่ะผมคงรับข้อเสนอนี้ไม่ได้ครับพี่ต้องไปคุยกับบอลผมติดดีเลย15วันกูไม่ได้กูไม่ได้มีหน้าที่บอกให้มึงตัดสินใจนะกูสั่งมึงให้มึงไปพูดกับมันนะอันเนี้ยได้ครับพี่มึงไม่มีสิทธิ์มานั่งแบบผมจะไม่ทำนะผมจะทำแบบของพี่เกียรติทำผมไม่อยากทำมึงไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นอะที่มึงแบบยังยืนอยู่ยังหายใจได้อยู่มึงก็บอกตรงเป็นบุญจริงๆนะเว้ยมึงลองมาเป็นพวกกูมึงถึงจะเข้าใจความรู้สึกพวกนี้ไว่าหลังถ้าแบบพูดแล้วมันแบบมันไม่ได้ออกมาจากใจจริงมึงก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะมั้ยมีครับท่านแม็กมึงอ่ะทําไมแบบไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่คนฟังมันจําเลยอ้าวไอสัตว์ไม้ดับต้องนานไอ้เหี้ยโอ้โหไม้ดับต้องนานไอ้เหี้ยไม้มันไปโดนปิดกดปิดแปะบอกว่าแบบจบง่ายแล้วลุงแล้วประมาณตอนแรกอ่ะยังที่ไหนได้จบยากโอ้ยของพี่โป20ซับนะครับพี่โปจะ 4,000 ซับแล้วเนี่ยพี่ยายไปอัปเดตซับให้พี่โปก่อนเอ๊ะโคตรเป๊ะอ่ะโคตรเป๊ะเดี๋ยวกูไปรับไปรับมันแป๊บนึงลงทางไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเจสเข้ามายังไงเนี่ยข้างหลังครับลงข้างหลังครับเอาโดนทั้ง4ไปก่อนเซิร์ฟไปไหนอ่ะแป๊บเดี๋ยวจานยานแต่งตัวสไตล์อะไรขึ้นสิไอ้เหี้ยมันขึ้นไม่ได้เอาหรอลืมแกแต่งตัวโคตรน่ารักอ่ะจานขึ้นดิเอาลุงก็ขึ้นดิเอาลุงไม่ขึ้นอ่ะมึงก็ขับสิสัตว์โอเคเวไปเกินสักไกลเลยเหี้ย
อู้น้ำมันก็ต้องหมดโอ้ลุงขับรถไม่เติมน้ำมันเหนื่อยอ่ะวันนี้เหนื่อยจัดเลยอ่ะไปรับไปส่งแม่อีกไปนู่นนี่นั่นอีกโคตรเหนื่อยเลยอีเวนต์เยอะจัดอะเนี่ยแล้วแกก็กลับต่างประเทศเหมือนเดิมเหรอมาอยู่เดือนกว่าคือตอนไปรับแม่ใช่ไหมนอนอ่ะตีสี่ตีห้าไอ้เหี้ยพวกมึงทำเรื่องให้กูอ่ะกูต้องมาเคลียร์ทำอะไรใครทำอะไรกูก็ต้องตื่นมาไอ้เหี้ยตื่นมาก็ไม่อยู่อีกตอนแรกจะนอนไอ้เหี้ยนอนประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนไม่ได้นอนเลยสัตว์ตื่นไปรับไอ้เหี้ยนอนอีกทีนึงโอ้โหสองทุ่มเอ้ยนอนนอนอีกทีนึงประมาณบ่ายสองตื่นประมาณสองทุ่มนอนต่ออีกตื่นตีสามตื่นตีสามเวลาเพี้ยนเลยเฮียแจ้งกับโทรหาดิไม่มันอยู่มันไม่อยู่คุกมันอยู่นู่นข้างบนมึงเห็นที่กูมาร์กปะอ๋อเอ้าเดี๋ยวนี้เอ้าเออว่ะไม่ได้เออปลา